ได้พิจารณาแล้วว่าเรามียืนตามมาตรา44ก็คือคณะชุดผมเนี่ยจะต้องพิจารณาอุทธรณ์นะครับซึ่งเขาอุทธรณ์มาเมื่อวันที่24นะครับ24เมษายนนะครับแล้วเราก็พิจารณาตัดสินยืนเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับเมื่อคณะผมเนี่ยยืนนะครับเมื่อคณะผมยืนแล้วเนี่ยตามมาตรา45ของพรบ.กำหนดว่าต้องเสนอทำการกพ.นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้เราก็ได้ทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีการประชุมครั้งล่าสุดทางคณะกรรมการได้ให้ฝ่ายกฎหมายของ EEC ไปพิจารณาผลอุทธรณ์ที่ผมยืนนะครับซึ่งจะมีการประชุมของฝ่ายกฎหมายนะครับทาง EEC ในวันนี้เวลาบ่าย 2:30 นะครับว่าถ้าทางฝ่ายกฎหมายยืนตามคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกจะต้องดำเนินการต่อไปในการพิจารณาซองที่4ของผู้ผ่านนะครับในเรื่องการเงินสำหรับวันนี้เราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยเชิญกลุ่มผู้ผ่านมาชี้แจงเรื่องไฟแนนเชียลโมเดลนะครับว่าที่มาของการคิดมาอย่างไรแล้วก็ให้เขาไปดูว่าสิ่งที่เขาคิดมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกท้วนแล้วก็ตอบเราอีกครั้ง